เกมจากสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับไปดูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดครับแล้วตรงนี้ของทางเชียงรายครับเพื่อที่จะขึ้นนำ 1-0 ไม่ได้ครับชิดพงเฉยฉิวบอลติดเซฟบรุษเมฆมูสิกครับเด็กหนุ่มคนนี้พอลงสนามติดกันแล้วนี่โอ้โหสังเกตการปิดมุมของบรุษเนี่ยดีมากเลยครับนั่นแหละครับเขาปิดทางบอลได้ดีมากยัง 0-0 อยู่นะครับเชียงรายสุดสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายอานนท์ลองส่องไม่มีอะไรครับมาใหม่ครับโชคลาภของทีมเยือนมาเป็นชุดนะครับทางขวามีตัวดึงพวงให้แล้วลากมายิงซ้ายครับหลุดเสาแรกโคโจนี่ก็ลุ้นเลยครับบอลของเชียงรายมาใหม่เลนามาเกสยกออกมาเอาทำซาวตบเข้าในบอสหมุนยิงหลุดกรอบอีกโอ้โหเรด้าไม่มาเลยครับเชียงรายโชคลาภนะครับวันนี้ 2-3 ครั้งแล้วนะครับโชคลาภเฮเกอร์ตลอดครับพิศพโอ้นตัวก็พยายามที่จะบิดยิงเสา2ครับมาใหม่ครับเอาทำซาวเปิดบอลโค้งก็จะยัดใต้คานอยู่แล้วครับบอลปัดทิ้งออกหลังวันนี้มั่นใจดีเหลือเกินต้องแข็งแรงนะครับลูกนี้ถึงจะเซฟได้สังเกตแล้วถอยหลังแล้วกระโดดปัดด้วยนะครับลูกนี้ไม่กลัวชนเสาเลยนะครับมีเจตนาเลยนะครับอาซมเซาเนี่ยเกมในครึ่งหลังเชียงรายลุยต่อครับบอดึงหมุนไปหมุนมามุมแคบแล้วยิงติดเซฟบอลลุดอีกครับโอ้โหดูโชคลาภนะครับสเต็ปม้วนหนีมาครับคลุกคลิกนะครับสุดท้ายรอดมาได้ในอกในใจครับโชคลาภเอาชนะบอลลุ้นไม่ได้สักทีแบงคอกนานๆได้มาสักทีครับเปิดมาตรงนี้น่าจะใส่สกอร์แต่บอลไปชนเสาครับรณชัยรังสิโยบอลมันดรอปลงพื้นสักนิดเลยครับเตะไปนิดแม่แต่น่าที่จะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะจังหวะนี้น่าเสียดายบอลของทางเชียงรายครับนี่ก็มงหลุดกรอบครับเกียรติวุฒิสายแววก็ทำกับทุกอย่างนะครับของเชียงรายนะครับเหลืออย่างเดียวไม่เป็นประตูใช่ครับจบ 0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น